เรามาดูนะครับว่าเมื่อเราแบ่งที่ดินนะครับเป็น9พล็อต2พล็อตเป็นของเราเองอีก7พล็อตเนี่ยมันมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยกี่ตารางวาที่ดินทั้งหมดอีก7แปลงเนี่ยครับมันก็จะอยู่อีกประมาณ 1,512 ตารางวาเนี่ยที่ดินแถวนั้นนะครับที่เขายังไม่พัฒนาโครงการยังไม่มีถนนไม่มีฟาซิลิตี้สาธารณูปโภคเนี่ยราคา 10,000 บาทต่อตารางวาเนี่ยมันก็หาค่อนข้างยากแล้วครับผมตีไว้ว่าของเราเนี่ยครับพัฒนาที่ดินเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยแล้วผมให้ที่ราคาที่ 30,000 บาทต่อตารางวาเนี่ยครับตรงนี้ครับเราก็จะได้ค่าขายที่ดินเนี่ยครับทั้งหมด7แปลงเนี่ยประมาณ45ล้านบาทถ้าขายได้นะครับแล้วก็จะไปหักต้นทุนของที่ดินทั้งหมดเท่าไหร่ก็ว่ากันครับว่าลูกค้าเนี่ยได้ราคาต้นทุนของที่ดินมาเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับก็เป็นภาพรวมของการคิดโครงการเบื้องต้นนะถ้าเราเริ่มทำโครงการเนี่ยครับเรายังไม่ต้องแบ่งจัดสรรที่ดินทั้งหมดเลยเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าโครงการของเราเนี่ยครับมันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเรายังไม่ได้คิดฟีสเราไม่ดูผลกระทบทางตลาดมากมายเลยครับเราก็เริ่มทำง่ายๆก่อนเราลงทุนไม่ต้องเยอะมากอย่างที่เห็นนะครับเราลงทุนแค่ประมาณสัก3.8 ล้านเดี๋ยวเราสามารถมีที่ดินขายได้แล้วเราจะมาทำบ้านของเจ้าของโครงการที่สามารถเป็นคลับเฮาส์และเซลล์ออฟฟิศได้ด้วยนะครับตรงนี้ในคอนเซปต์แรกเนี่ยครับเราวางไว้ว่าเราจะมี4ห้องนอน4ห้องน้ํา2ที่จอดรถแล้วก็มีห้องนั่งเล่นห้องแม่บ้านครบถ้วนเลยครับพื้นที่ก่อสร้างบ้านเนี่ยประมาณสัก400ตารางเมตร400ตารางเมตรเนี่ยครับเราใช้ค่าก่อสร้างที่ 15,000 บาทเนี่ยครับมันก็จะตกประมาณสัก6ล้านบาทก่อสร้างบ้านพร้อมขับเฮ้าส์เนี่ยครับ6ล้านบาทแล้วก็ค่าทําที่ดินนะครับอีก3.8 ล้านมันก็จะเป็น6,789.8 ล้านต้นทุนโครงการในเฟสแรกเนี่ยครับที่เราสามารถตัดที่ดิน8แปลงขายได้เราต้องใช้เงินประมาณ 9.8 ล้านนะครับก็ตีกลมๆสัก10ล้านเนี่ยเราสามารถตัดที่ดินขายได้แล้วลงทุนอีกประมาณ6ล้านเพื่อเป็นเซลล์ออฟฟิศและบ้านของเราได้เบสเสร็จก้อนแรกนะครับเราลงทุนประมาณ10ล้านปั้นโครงการของเราเนี่ยเอามาขายได้ประมาณ45ล้านแล้วครับเสร็จแล้วยังไม่จบครับเรายังเหลือที่ดินนะครับที่เป็นพล็อตด้านหน้าเนี่ยครับอีกประมาณ 2,265 ตารางวายังเหลือที่ดินที่เป็นที่ดินใหญ่อีกตั้ง 2,000 กว่าตารางวาตรงนี้ครับถ้าสมมติโครงการเรามันไปได้ด้วยดีนะฮะแปลงนี้นะครับเราสามารถเข้าจัดสรรเล็กแล้วก็มา develop โครงการได้อีกนะครับโดยที่เราไม่ต้องรอ3ปีก็ได้ถ้าทิศทางในการทำหมู่บ้านมันไปได้ด้วยดีครับถ้ามันยังไม่เวิร์กนะครับเราก็เก็บที่ดินนี้ไว้ก่อนเพราะอย่าลืมว่าที่ดินตรงนี้มันก็ยังเป็นที่ที่ติดถนนที่มันสามารถทำมูลค่าเพิ่มได้อีกในอนาคตนะครับแค่นี้ครับมันก็เป็นการวางผังการวางแผนอนาคตในการลงทุนในที่ดินเปล่านะครับโดยที่คุณเนี่ยครับไม่ต้องลงทุนเยอะมากได้ทั้งมูลค่าเพิ่มของที่ดินใหม่นะลองดูนะครับว่ามันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนครับกับที่ดินแปลงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปครับว่าที่ดินแปลงนี้ครับมันจะสามารถทำให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่หรือเปล่านะขอบคุณมากครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปครับกับสถานิกบ้านๆนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราจะมาวางผังมาวางแผนโครงการอะไรแล้วก็จะดีเวลลอปโครงการไปแบบไหนในช่องนี้นะครับจะมีการตอบคำถามทั้งปัญหาบ้านการออกแบบโครงการแล้วก็มีบ้านสวยๆนะครับจากทุกมุมโลกนะครับมาให้คุณดูเรื่อยๆทุกวันนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องใน YouTube และ Facebook ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ